ปาร์ตี้ค่ะนอนสบายไหมคะที่บ้านที่เตียงนอนสบายไหมนอนสบายมากค่ะเนอะนอนสบายไหมคะเสียงก็ดังค่ะเสียงไอ้หนูอ่ะเสียงดังกิ๊ดกิ๊ดเล่นๆอยู่ขึ้นลงขึ้นลงเตียงเองลงเองอ่ะเตียงสูงขนาดนั้นอ่ะลมหรือเปล่าเนี่ยลมไหมคะลมไหมบ่ะลมไหมสนุกไหมอันนี้เดินมาเหรอจ้าไกลไหมไม่เท่าไหร่ค่ะเมื่อวานมาไหมเมื่อวานก็เข้ามามีรถเมื่อวานยืมรถเพื่อนเข้ามาแต่วันนี้สวัสดีค่ะน้องขวัญข้าวข้าวอ่ะมาดูบ้านค่ะอันหน้ามึงมันกระดังยังเอามาข้างนอกก่อนดูเสาบ้านก่อนสวัสดีค่ะมาดูเสาบ้านดูเสาบ้านอ่ะไหนนี่นี่ดูพี่พี่ดูพี่พลอยดิสวัสดีค่ะน้องขวัญข้าวสวัสดีค่ะน้องขวัญข้าวบายบายบายข้าวอร่อยน้ำจ้ากันจ้ากันจ้าจ้านี่นะคะน้องขวัญข้าวนะคะครอบครัวอาขาก็มาดูบ้านตอนนี้บ้านมีเริ่มวางเสาบ้านแล้วนะคะดูเสาบ้านอันนี้ตุ๊กตาที่พี่เอามาให้ใช่ไหมอันนี้ตุ๊กตาวันแรกที่เจอพี่พลอยเลยใช่ไหมแต่น้องเมย์ถ้าไม่มีเอ๊ะอันไหนลูกน้องพลอยนี่ไม่ได้นอนที่นอนนุ่มๆแล้วนะแต่ให้เรากินน้ำเราไม่อุ้มน้องมาดูเสานะมาดื่มน้ำกันลูกดื่มน้ำกันแล้วคนน้ำกินหน่อยเอ้ยเอาน้ำมาที่หน่อยจะไม่วางของอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมองจ้ะว่านจ้ะอุ้มน้องมาดูเสาเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยมาดูสาวก็อุ้มตุ๊กตาครับอะไรนะนั่งร้านเหรอนั่งร้าน4ชุดน้องโฟกพิมเข้ามาในกลุ่มนะจะให้พิมนั่งร้าน4ชุดน่ารักน่ารักไม่เป็นไรเอาครับอันนี้นะคะให้น้องมาดูเสาบ้านน้องเมย์หันเอาแป๊บนึงนี่ให้น้องมาดูเสาบ้านนะคะตอนนี้มีเสาบ้านแล้วนะคะมาตรงนี้ก็ได้ว่างพี่เพนหนูจัดหน่อยตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเข้าไปลึกไม่ต้องลึกอันนี้นะคะมาดูเสาบ้านเข้ามาอีกค่ะเข้ามาอีกหนูบ๊ายบายวันข้าวเดี๋ยวป้าเพนมาอยู่ตรงนี้หน่อยค่ะแล้วให้น้องเข้ามาตรงนี้เออให้มันเห็นเสาลูกเฮ้ยระวังบายบายพี่หวานจุ๊บสองนะจุ๊บสองได้หรือเปล่าจุ๊บสองบายบายจุ๊บสองบายบายโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามาสวัสดีค่ะแต่อันนี้อะไรเสาบ้านเหรอคะบ้านหนูค่ะครับนิดหนึ่งจะไปแล้วค่ะไหนเสาบ้านไหนเสาบ้านนี่เสาบ้านของใครของข้าวใช่ไหมของข้าวโอเคไม่จับเลยก็จับปากครับเขาไอ้ยามันกิ๊บเล่นอะไรชาวบ้านข้าวอาจจะไปนั่งข้างนอกกันดีกว่าต้องมาชุดมากับแล้วอยู่มันเดินมาแล้วสุดไปเลยเดินนะอยู่บ้านไอ้ตัวนั้นมันเต็มนอนรับไปยากกันไปมาช่วยอย่างเพื่อนนอนรับไอ้ตัวน้อยมันนอนรับอิ่มกันเลยโอเคงั้นถ้าเจอพี่กามปู่เอาใบเสร็จให้พี่กามก็ได้ค่ะเดี๋ยวรถคันนี้ลงมาอีกใช่ป่ะคะเอารถคันนู้นจะลงมาโอเคส่วนพี่ติขึ้นไปข้างบนเลยจะไปเจอพี่กามด้วยโอเคค่ะมีประตูมาส่งไหมประตูเอาเลยป่ะไม่ของเราไม่ใช่เขากำลังมาส่งจอดอยู่รออยู่ข้างหน้าอันนี้อะไรครับให้สั่งค่ะอะไรเนี่ยว่ามันคอนโทรลโลจิสติกการเข้าออกงานอยู่ไอ้ยูพูดอยู่ที่ว่านี่มึงจับกันแล้วเดี๋ยวป๊าบเล็กเอ็กซ์ดีขนาดอะไรอยู่ในห้องอ่ะโอเคน้องขวัญเข้ามาดูเสาบ้านน้องขวัญเข้ามาดูเสาบ้านนะคะพี่หม
หวานด้วยของเราก็หวานหวานหวานเลยมาเก่งเลยมาเก่งแล้วไอ้มีพี่พรไม่ได้นอนแล้วนะนุ่มๆเนาะนอนสบายไหมคะนอนที่นอนสบายไหมคุณลงอ่ะเตียงสูงสูงนี่ร้อนร้อนร้อนกระพงน้ำนะเข้าไปเปียกหมดสภานี่กูหลอกก้อนสามชุดอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นครอบครัวนะน้องขวัญข้าวนะคะป้าเพ็ญแล้วก็คุณเมย์นะแม่น้องขวัญข้าววันนี้ก็เดินทางเข้ามาดูบ้านตอนนี้ตั้งเสาแล้วมีเสาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโครงพื้นคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรออีกประมาณไม่เกิน10วันนะคะบ้านก็จะสร้างเสร็จอ้าวอมอันนี้นะคะก็ไม่เกิน10วันนะคะบ้านก็จะสร้างเสร็จนะคะแล้วก็ครอบครัวของอาคาก็จะได้กลับเข้ามาอยู่ที่บ้านเอาน้องกลับไปนอนก็ได้แม่เอาน้องกลับไปนอนนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะก็มาอัปเดตให้ดูบ้านนะเมื่อกี้ก็มีเหล็กมาลงเพิ่มนะคะตอนนี้หน้างานก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านแล้วก็ดูเรื่องของรูปแบบบ้านต่างๆตอนนี้นะคะก็กำลังวัดขนาดวัดระยะอยู่นะคะซึ่งวันนี้บ้านของป้าเพ็ญนะคะบ้านของครอบครัวอาขาเองก็เดี๋ยวจะมีการทำโครงพื้นนะคะแผนวันนี้ก็คือมีการทำโครงพื้นบ้านคุณผู้ชมนี่นะคะซึ่งป้าเพ็ญเนี่ยแกก็ตอนแรกเนี่ยพอจะพาแกไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกเนาะแต่ป้าเพ็ญบอกว่าไม่เป็นไรป้าอยากอยู่ตรงข้ามก็เลยมาเช่าบ้านเช่าห้องตรงข้ามนี้ก่อนนะคะส่วนน้องขวัญข้าวแล้วก็คุณแม่เนี่ยตอนแรกก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่เราบอกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าน้องขวัญข้าวยังเด็กด้วยแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีพวกฝุ่นพวกกลิ่นเหม็นนะคะก็เลยพาน้องออกไปอยู่ข้างนอกก่อนดีกว่ากลับยังกลับห้องยังนะวันนี้นะคะน้องเมย์ก็พาน้องขวัญข้าวมาดูบ้านด้วยตอนนี้ตอนนี้บ้านก็คืบหน้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราก็จะมาอัปเดตให้ดูตลอดทั้งวันเลยนะคะที่บ้านครอบครัวอาขาที่ชุมชนเทิดพระเกียรติให้ดูนะคะบรรยากาศตอนแรกบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านพังๆแล้วก็เปื้อนโคลนนะคะตอนนี้บ้านมีโครงพื้นแล้วนะคะตอนนี้มีเสาบ้านแล้วคุณผู้ชมค่ะโอเคเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะไปประสานเรื่องของอุปกรณ์ให้กับน้องๆอีกค่ะ